สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพูดถึงฟรีเวทกับเครื่องออกกำลังกายหรือเครื่องเคเบิลเราจะคุยกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับเราก็จะคุยกันว่า2อันมีข้อดีกับข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมรู้ว่าเพื่อนๆอาจจะเดินเข้าไปในยิมหลายครั้งแล้วเห็นอุปกรณ์เยอะมหาศาลเลยแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่า2อันนี้มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเทียบกันว่า2อันมันต่างกันยังไงผมจะต้องอธิบายว่า2อันคืออะไรก่อนนะครับ free weight ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นน้ำหนักที่ไม่ได้ผูกพันกับอะไรพูดง่ายน้ำหนักที่ free ตัวอย่างก็คือดัมเบลkettlebell หรือ barbell นะครับมันก็มีเพลทด้วย wall ball กับ slam ball ก็ใช้ได้นะครับพูดง่ายๆมันเป็นน้ำหนักที่มันดีมากสำหรับ functional training หรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการทำ HIIT ก็คือ high intensity interval training อันนี้จะเหมาะสมมากสำหรับทุกคนที่ต้องการเผาผลาญแคลอรี่เยอะๆในช่วงระยะสั้นนะครับมันจะดีมากสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักครับส่วนมากโฮมยิมยิมที่คอนโดหรือสตูดิโอจะมีฟรีเวทถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องการที่เยอะมากมันสามารถเคลียบง่ายนะครับแล้วมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่เท่าเครื่องออกกำลังกายนะครับหรือเครื่องเคเบิลตอนที่ผมทำงานที่เบสแบงคอกเบสส่วนมากจะมีฟรีเวทในสตูดิโอนะครับเบสก็มีกงตรงนี้มันก็ดีมากสำหรับออกกำลังกายน้ำหนักตัวของเราเช่นพูลอัพเครื่องออกกำลังกายหรือเครื่องเคเบิลมันจะมีสายแล้ววิธีที่เราจะปรับน้ำหนักก็คือมันจะมีฟิกซ์พินผมแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับทับศัพท์แต่ฟิกซ์พินมันจะเป็นเครื่องปรับน้ำหนักได้นะครับโดยที่มันมีรูที่เราเสียบเหล็กเพื่อจะให้มันหนักขึ้นหรือเบาขึ้นนะครับส่วนมากมันจะเป็นพวกโอเพนยิมที่มีเครื่องออกกำลังกายหรือเครื่องเคเบิลเยอะๆนะครับเช่น Jet Virgin Active หรือ Fitness First Base ก็มีเครื่องเคเบิลด้วยนะครับแล้วมีเครื่องเล็ก Extension กับเล็ก Curl เพื่อจะเล่นกล้ามเนื้อขาให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับยิมไหนมีเครื่องออกกำลังกายครบจะต้องมีที่เยอะๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะเทียบกันนะครับว่า2อย่างนี้มันต่างกันยังไงข้อดีของเครื่องก็คือมันจะไกด์แขนหรือขาของเราช่วงที่เราเขยับนะครับอันนี้มันจะดีสำหรับบิกินเนอร์หรือคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เยอะในยิมถ้าเทียบกับฟรีเวทเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบโชลเดอร์เพรสกันเครื่องมันจะสามารถไกด์แขนของเราเขยับไปข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ดัมเบลสำหรับฟรีเวทแขนของเราอาจจะเคลียบเอียงเข้าไปข้างในหรือข้างนอกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ค่อยมีประสบการณ์เยอะในยิมเครื่องมันจะดีกว่าฟรีเวทนะครับแต่ว่าข้อดีของฟรีเวทมันจะบังคับกล้ามเนื้อมากขึ้นให้ทำงานหนักกว่าถ้าเทียบกับเครื่องถ้าเทียบโอเวอร์เฮดเพรสบนเครื่องหรือฟรีเวทถ้าเราใช้ฟรีเวทกล้ามเนื้อแขนของเราไตรเซปมันจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะไม่ให้แขนสั่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องมันไกด์แขนของเราขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อทริเซปของเราไม่ต้องทำงานหนักเท่าฟรีเวทนะครับข้อดีอีกอย่างนึงของฟรีเวทคือมันจะบังคับบาลานซ์ของเราให้ดีขึ้นการที่เราไม่โยกนะครับถ้าเราเทียบบาร์เบลแบ็กสควอตอันนี้มันใช้ฟรีเวทนะครับเพราะมันใช้บาร์เบลเพราะว่าเราไม่ได้พิงกับอะไรถ้าเทียบกับแฮกสควอตเรายืนตัวเดียว 100% แล้วก็เราต้องเอาน้ำหนักข้างหลังตัวเราเครื่องแฮกสควอตเราสามารถพิงได้นิดหน่อยนะครับข้อดีของเครื่องถ้าเทียบกับฟรีเวทมันปลอดภัยกว่าครับถ้าเพื่อนๆคิดดูเราจะทำท่าอกนะครับ chest press ถ้าเกิดเราใช้บาร์เบลแล้วเราพยายามผลักตัวเองให้สุดนะครับมันจะอันตรายนิดหน่อยถ้าเกิดเราผลักถึง failure นะครับ failure แปลเป็นเราไม่สามารถทำมากกว่าอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันอยู่ข้างบนเราฉะนั้นเนี่ยเรายกไม่ขึ้นน้ำหนักมันจะทับเราแต่ว่าถ้าเทียบกับเครื่องถ้าเกิดเราไม่สามารถยกได้เพราะว่ากล้ามเนื้อของเราไม่มีแรงแล้วเราก็แค่ปล่อยเฉยๆเราจะไม่ต้องห่วงว่าร่างกายของเราจะเจ็บหรือมันจะทับเรานะครับมันจะข้อดีอีกอย่างนึงของเครื่องถ้าเทียบกับฟรีเวทความตึงเครียดมันจะเยอะกว่าฟรีเวทนะครับตัวอย่างของท่าออกกำลังกายที่เราจะใช้ตอนนี้ก็คือ lateral raise มันเป็นท่าที่เรายกแขนขึ้นมาความสูงเท่ากับหัวไหล่นะครับแล้วก็เราเอาแขนลงมาช้าๆอันนี้มันจะเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราส่วนกลางนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ฟรีเวทเช่นดัมเบลสำหรับท่านี้ความตึงเครียดจะไม่ได้เยอะเท่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องนะครับถ้าเราใช้เครื่องเคเบิลมือเราอยู่จุดบนสุดจุดกลางหรือจุดต่ำสุดความตึงเครียดมันจะเหมือนกัน 100% แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ดัมเบล
ช่วงที่มือเราอยู่ข้างบนกับช่วงกลางมันจะยากสุดแต่ว่าช่วงที่มือเราลงไปใกล้ๆเอวของเรานะครับมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าดัมเบลกับฟรีเวทใช้แรงโน้มถ่วงให้มันยากนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ดัมเบลหรือฟรีเวทอยู่ช่วงล่างๆมันจะไม่ยากเลยนะครับมันจะแค่ยากช่วงที่มือเราอยู่ข้างบนเพราะว่าแรงโน้มถ่วงจะสูงสุดอีกอย่างนึงที่ฟรีเวทอาจจะยากกว่าเครื่องนิดหน่อยนะครับบางท่าเช่น shoulder press หรือ bench press ถ้าเราใช้ฟรีเวทยิ่งถ้าเกิดยกหนักๆแล้วมันจะยากที่เราจะเอาน้ำหนักขึ้นมาจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเครื่องอันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเราแค่จับรับมือแล้วก็ผลักน้ำหนักไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าฟรีเวทเราจะต้องยกน้ำหนักขึ้นมาในจุดเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดน้ำหนักหนักอันนี้มันไม่ค่อยง่ายนะครับจะใช้ฟรีเวทเครื่องน้ำหนักหรือเครื่องเคเบิลยังไงก็ตามเพื่อนๆต้องพยายามควบคุมน้ำหนักให้ดีนะครับผมเห็นหลายคนในยิมฟอร์มของเขาถือว่าผิดนะครับแล้วจริงๆเขาใช้การสวิงเทียบตัวของเขาเขียบเยอะจนที่มันอาจจะอันตรายนิดหน่อยนะครับพอมันสวิงมันใช้โมเมนตัมคล้ายๆขี้โกงแล้วเราไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อของเรา 100% นะครับเราเล่นกล้ามเนื้อส่วนอื่นเพื่อจะช่วยทำให้มันง่ายขึ้นเหมือนที่ผมบอกนี่ขี้โกงนิดหน่อยนะครับยิ่งถ้าเกิดเอมของเพื่อนๆอยากให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นมันสำคัญมากช่วงที่เราขยับเราโฟกัส 100% บนกล้ามเนื้อที่เราพยายามเล่นนะครับเราไม่สวิงเราไม่ขี้โกงเราไม่ใช้โมเมนตัมช่วยทำให้ออกกำลังกายง่ายขึ้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่ฟรีเวททุกท่าที่อันตรายถ้าเดดลิฟต์ผมสามารถผลักตัวเองให้สุดได้นะครับเพราะน้ำหนักมันอยู่ข้างล่างเราถ้าเกิดเราจะทำบาร์เบลสควอตหรือเบนช์เพรสน้ำหนักมันอยู่ข้างบนเราควรจะหาสปอตเตอร์ให้ได้นะครับสปอตเตอร์เป็นคนที่ดูเราออกกำลังกายเพื่อจะให้มันปลอดภัยถ้าเกิดเราผลักตัวเองให้สุดกล้ามเนื้อของเราไม่มีแรงแล้วเขาจะสามารถช่วยเรายกน้ำหนักกลับไปที่เดิมได้นะครับหรือถ้าไม่มีคนช่วยดูก็อย่าผลักตัวเองให้สุดเหลือสัก2หรือ3 rep ผมหวังว่าที่ผมอธิบายในวิดีโอนี้ทำให้เพื่อนๆเข้าใจว่าฟรีเวทกับเครื่องหรือเครื่องเคเบิลมันต่างกันยังไงมันมีข้อดียังไงถ้าเกิดมีคำถามอะไรลงไปข้างล่างในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอนี้ถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอเมื่อก่อนที่ผมผลิตที่อธิบายเบสิกของ strength trainingเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายในยิมมาก่อนไม่แน่ใจควรจะยกยังไงบ้างกดตรงนี้นะครับถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอที่ผมจะออกในอนาคตกด subscribe ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ